สวัสดีค่ะแม่แอนเอ้าทุกคนว่าไงฮะมัวแต่เล่นกันค่ะตอนนี้นะคะแดดดีมากเลยเรามาอยู่กันที่ซากราดาแฟมิเลียค่ะเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะใช่แล้วจะบอกว่าเรามาที่โบสถ์แห่งนี้เขาบอกว่าสร้างกันมายาวนานมากแล้วไม่เสร็จสักทีเป็นร้อยปีเลยนะคะจะบอกให้แล้วเขาคาดว่าจะเสร็จปี2026 2026ซึ่งดูอีกกี่ปีโอ้โหอีกประมาณนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมเนี่ยสวยมากฮะใช่แล้วเขาบอกว่าอันนี้คือกำหนดก่อนหน้านะซึ่งกำหนดมามาแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยืดเยื้อวนเวิร์กอาจจะมีดีเลย์หน่อยตรงนี้มีอะไรคะเด็กๆฮะสนามเด็กเล่นเหรอคะเดี๋ยวออกมานะจริงๆเรามาถึงตรงนี้ก็บ่ายโมง45ซึ่งได้เวลานัดพอดีค่ะใช่ค่ะอันนี้ต้องจองก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมาลุ้นหน้างานเนี่ยไม่ได้นะคะใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาทีนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้ถ่ายรูปกับตรงอะไรนะตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันได้รอบพอดีดังนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก่อนนะไปเราทำไมไปเต้นได้ยากเลยค่ะวันนี้ฮะโอ้โอ้โหมันมีสไตล์เป็นของตัวเองชัดเจนมากนะค่ะผ่านด่านมาเรียบร้อยแล้วค่ะมาโอ้จะบอกว่าตรงเนี้ยมันเก่าแล้วนะโอ้โหนี่เขาเพิ่งกำลังทำอยู่ยังใหม่เอี่ยมเลยอ๋อใช่มันเสร็จไม่ทันพร้อมกันไงเด็กๆช่วยกันนับซิมีคนอยู่ในตรงนั้นกี่คนฮะมีไหมนับกันได้กี่คนคะโอ้ยจะไม่ทั่วหรอกนะป้าต้องให้มามาค้างคืนที่นี่สักคืนหนึ่งโอ้ยค้างคืนมามาก็ยังนับไม่เสร็จค่ะไปเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเอ้าเราเห็นไหมนั่นไงตำรวจจับไปเลยรู้สึกยังไงคะมามารู้สึกบอกไม่ถูกเลยบอกไม่ถูกเลยนะอลังมากเลยนะอลังมากเลยมันดูสร้างมาได้แล้วสุดยอดเลยแล้วเจสเป็นไงฮะเหมือนอะไรวัดนี้เหมือนอะไรฮะเหมือนบ้านเหมือนโบสถ์มันเป็นโบสถ์อยู่แล้วเหมือนอะไรล่ะคะเหมือนบ้านเลยแปลว่าจริงๆนะจะคล้ายๆจอมปลวกอะแบบค่อยๆสูงขึ้นไปอะใครเคยรู้จักของจอมปลวกไหมช่างอลังการมากมายเออก็มันอลังมากไงเหมือนวัดล่องขุนน่ะเออไม่เป็นไรที่ต่อยอดไปเรื่อยๆแต่นี่ยิ่งใหญ่กว่านี่ดูหลังคาเขาดิโอ้โหเป็นไงสูงเลยเนาะมันสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่ขนาดบอกว่ามันมีเขาบอกว่าที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะบางอย่างที่เขาออกแบบมาเขาเรียกว่าไงอ่ะวิวัฒนาการไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะมิสเตอร์กาวดีตอนแรกอ่ะนะมิสเตอร์กาวดีที่จำได้ไหมที่เราไปนั่นแหละเออที่นี่เขาเป็นเซเลบไงแล้วเขาเป็นนักออกแบบที่นี่แล้วเขาออกแบบมานานๆแล้วก็สร้างไม่เสร็จเขาจนเขาตายไปแล้วอ่ะลูกศิษย์เนี่ยเออเขาเรียกอะไรแบบแผนเขาอ่ะปกติจะต้องมีตอนเสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะมี16ยอดตอนนี้เข้าใจว่าได้สัก8-9ยอดก็ยังขาดอยู่อีกครึ่งนึงซึ่งแบบได้พิมพ์บางส่วนเนี่ยพิมพ์เขียวบางส่วนที่เขาออกแบบอ่ะมันไฟไหม้ไปลูกศิษย์นะก็อุตส่าห์นะไปแบบคล้ายๆออกแบบมาให้เป็นสไตล์อาจารย์เดี๋ยวเราก็จะดูว่าปี2026เดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงจะเสร็จไหมเราเข้าบอร์ดเราไปมาแล้วโอ้ยดันสวยนะนี่เป็นแก๊สที่ไม้กางเขนนะครับสวยมากสวยไหมจริงๆมันไม่ใช่ของจริงนะคือของจริงน่าจะทำไมไม่รู้เนาะก็เลยเป็นภาพให้ดูจำลองไว้สภาพเหมือนจริงมากตอนแรกมีมิติด้วยตอนแรกมองไกลๆนึกว่าของจริงเจอของจริงแล้วค่ะมาที่ไหนเหล็กเป็นเหล็กอะคะโอ้มาม่าอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมคะชอบเป็นไงคะสวยไหมคะดีมากเลยมีแก้วแล้วมีเอาลิ้นลงไปได้ด้วยโอ้มีแก้วเหรอคะมีเงินด้วยมีอะไรอีกคะมีเหรียญด้วยโอ้มีเหรียญจริงด้วยสวยงามค่ะบอกว่ามีปิงโกด้วยไหนปิงโกใช่เออ
โอ้ไม่ใช่แค่นี้นะโอ้โหมีตรงข้างบนด้วยนี่รูปปั้นอะไรคะใครดูออกบ้างเนี่ยเจสกายอันนี้รูปปั้นอะไรคะดูเร็วดูเร็วดูเร็วนี่นี่มีท่อนไม้ด้วยนะเนี่ยตกลงมาเราเก็บให้เขาเดินเร็วกายมีบิงโกอีกแล้วดูนะนั่นน่ะเนี่ยน่ะเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับหมา1 14 14 10แล้วก็4งวดนี้จะออกอะไรครับออกแน่ๆเดี๋ยวขอไปคิดก่อนคิดก่อนให้ดูชัดๆนะรู้ออกอะไรอ่ะมีความหมายอะไรนะแต่มันก็อยู่มาเป็น100ปีแล้วปั๊บเขียนไม่เยซูฮะอยู่ทนน่ะนี่แต่ละที่นะด้านนี้จะดูใหม่กว่านะหมาใช่ป่ะสวยงามการดูยังไงครับหมามะนี่ไงเขาดูตามหมายเลขจะบอกลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอันนี้ลาสซัพเพอร์ค่ะลาสซัพเพอร์คืออาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูเนาะอันนี้ยูดาสถักหลังพระเยซูแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆในแบ่งการเห็นแล้วก็หกล้มจนไปถึงถูกแขวนคอนะคะไอ้ถูกตึกการเห็นค่ะนี่ของจริงก็คืออย่างนี้เลยค่ะถ้าเรามาดูของจริงก็คือเราก็ดูตามอันนี้ตั้งแต่ซ้ายขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมีใครมาตีพุงป้าครับโอ้โหโดนโจมเลยค่ะไงครับหมาม้าสวยมากเลยโอ้อะใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะกับซากาด้าฟาร์มิเลียนะคะโอเคอ่ะวันนี้บ๊ายบายก่อนดีกว่าอ่ะเด็กๆไปไหนอ่ะเด็กๆไปเล่นสนามเหรอโอเคเอ๊ะเราตามไปดูก่อนมั้ยได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่ง